วันนี้เรามีเมนูสุกี้แห้งไข่นุ่มไส้กรอกวุ้นเส้นวาสนาที่ทำไม่ยากมาฝากกันจ้าวิธีทำวางไส้กรอกวุ้นเส้นราวาสนาบนภาชนะนำไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกวุ้นเส้นให้ทั่วไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาเขาใช้เนื้อหมูติดมันและวุ้นเส้นนุ่มๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมสไตล์วาสนาปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยหอมๆจะนำไปย่างอบหรือจะทอดก็อร่อยทุกวิธีเลยจ้าวันนี้เราจะนำไส้กรอกวุ้นเส้นราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่กวนให้เข้ากันตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกวนให้เข้ากันอีกครั้งนึงแล้วปิดไฟเตรียมไว้จ้าใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนอีกครั้งใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปผัดพอสุกแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มสุกี้และพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ผักบุ้งผักกาดขาวผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกจากนั้นก็ใส่ไส้กรอกวุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟได้เลยจ้าตักสุกี้แห้งใส่ภาชนะตามด้วยไข่นุ่มโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้กับเมนูสุกี้แห้งไข่นุ่มไส้กรอกวุ้นเส้นวาสนาง่ายได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชฟู้ดแลนด์ทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.nabwasana.com